วันนี้เวลา9:48 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยตำบลนาไร่หลวงอำเภอสองแควจังหวัดน่านทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเด็กในท้องถิ่นห่างไกลในการนี้ทรงเปิดแผ่กลุ่มป้ายพิพิธภัณฑ์โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยที่ได้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนพระราชทานซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดสร้างเมื่อปี2514ภายในจัดแสดงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีรวมถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานความช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่และการส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรในท้องถิ่นโดยเฉพาะการส่งเสริมการปลูกลิ้นจี่พันธุ์หงฮวยที่ช่วยลดการแผ่วถางป่าและสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรเป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังจัดแสดงประวัติพร้อมผลงานของโรงเรียนและสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยตลอดจนประเพณีและวัฒนธรรมของชนพื้นถิ่นที่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้งจากนั้นทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสาระวิชาและมีห้องเรียนคุณภาพร่วมกับการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อช่วยเหลือคัดกรองเด็กนักเรียนช่วยให้สามารถแยกกลุ่มจัดสอนเสริมเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษรวมทั้งส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่นักเรียนเน้นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาทิการปักผ้าของชาวเผ่าม้งการสร้างสรรค์ศิลปะบนแผ่นไม้การทำไม้กวาดดอกหญ้าที่นอกจากจะส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของวัสดุและทรัพยากรในท้องถิ่นแล้วยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยเดิมชื่อโรงเรียนตชด.บำรุงที่66ในปี2516สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดป้ายอาคารเรียนและพระราชทานชื่อโรงเรียนใหม่ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน499คนในจำนวนนี้เป็นเด็กพิเศษ62คนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ IEP เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาสามารถช่วยเหลือตนเองและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นสามารถใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุขโอกาสนี้ส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจนอกจากนี้ยังมีหน่วยทันตกรรมพระราชทานจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลไปให้บริการด้านทันตกรรมด้วยเวลา 14:17 น.เสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนพระปริยัติธรรมนิโครธารามบ้านต้นห้างอำเภอท่าวังผาทรงตัดแถบแผ่กลุ่มป้ายชื่ออาคารสิริรัตนธรรมนามพระราชทานมีความหมายว่าอาคารที่เป็นแหล่งคุณความดีอันประเสริฐและเป็นมงคลใช้เป็นอาคารเรียนของสามเณรนักเรียนและสามารถปรับเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหากเกิดเหตุอุทกภัยในชุมชนประกอบด้วยห้องต่างๆอาทิห้องประกอบภัตตาหารเพลห้องสหกรณ์โรงเรียนห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์ห้องประชุมและห้องเรียน6ห้องโรงเรียนพระปริยัติธรรมนิโครธารามตั้งขึ้นเมื่อปี2536เพื่อให้สามเณรในพื้นที่มีสถานศึกษาได้เรียนรู้วิชาการทั้งทางโลกและทางธรรมปัจจุบันเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1-6มีสามเณรนักเรียน111รูปมีครูบรรพชิต5รูปครูคารวาส10คนในปี2547ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าร่วมโครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริโรงเรียนได้ยึดถือและพยายามพัฒนางานมาอย่างต่อเนื่องพบว่าสามเณรนักเรียนมีสุขภาพอนามัยดีขึ้นมากด้านการศึกษาเริ่มนำสื่อเทคโนโลยี DLTV และ DLIT ช่วยกับการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมช่วยพัฒนาครูพัฒนาสามเณรนักเรียนและในอนาคตจะจัดให้มีโครงการนักธรรมดาวทองกระตุ้นให้สามเณรนักเรียนสนใจใฝ่ศึกษาหลักธรรมมากขึ้นด้านกิจกรรมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมให้ฝึกเทศธรรมชาดกสวดพระอภิธรรมเจริญพระพุทธมนต์และให้พรพื้นเมืองนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ทำงานศิลปะการต้องตุงพื้นเมือง
พื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นนำไปใช้ในงานพิธีต่างๆด้านโครงการสามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์มีบริษัทเอกชนช่วยจัดค่ายกิจกรรมปลูกฝังให้สามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์มีทักษะการเทศและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่การเป็นผู้นำความศรัทธาของชุมชนต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันจะได้เป็นผู้เผยแผ่พระธรรมคำสอนให้ทันยุคทันสมัยสร้างสังคมที่ยั่งยืนได้ปัจจุบันจังหวัดน่านมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริรวม15โรงเรียนโรงเรียนเหล่านี้รวมกลุ่มช่วยเหลือกันปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการรู้และจัดระดับผลการเรียนด้านนักธรรมและภาษาบาลีตลอดจนสร้างศักยภาพการเรียนรู้ด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องเน้นให้สามเณรนักเรียนเป็นคนดีกตัญญูรู้หน้าที่มีวินัยเป็นคนเก่งพึ่งพาตนเองได้และเป็นที่พึ่งของคนในชุมชนต่อไปจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปโรงสีข้าวพระราชทานตำบลสีภูมิอำเภอท่าวังผาทรงติดตามการดำเนินงานโรงสีข้าวพระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นหลังจากพื้นที่อำเภอท่าวังผาเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปี2549ทรงเห็นว่าประชาชนประสบปัญหาและได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากขาดแคลนอาหารเพื่อการบริโภคจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งกองทุนข้าวเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาปลูกข้าวเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้ชุมชนต่อมาเมื่อกองทุนข้าวพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี2552จึงได้พระราชทานเครื่องจักรโรงสีข้าวชุมชนสำหรับตั้งเป็นโรงสีข้าวพระราชทานโรงสีข้าวแห่งนี้ได้นำหลักการสหกรณ์มาปรับใช้ในการบริหารงานดำเนินธุรกิจหลัก5ด้านได้แก่ธุรกิจรวบรวมและรับซื้อข้าวเปลือกเพื่อแปรรูปและบริการสีข้าวธุรกิจจัดหาปัจจัยการผลิตมาจำหน่ายแก่สมาชิกธุรกิจสินเชื่อธุรกิจบริการรถไถนาและเครื่องจักรกลการเกษตรและธุรกิจแปรรูปกาแฟและร้านกาแฟสดภูพยัคฆ์ปัจจุบันมีสมาชิก 1,208 คนสมาชิกทุกคนมีเอินกอมมากกว่านี้ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกข้าวอินทรีย์ทางข้าวหอมมะลิข้าวเหนียวกอขอ6ข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้ผลผลิตดีมีคุณภาพและเป็นที่นิยมจึงแปรรูปเป็นข้าวสารจำหน่ายสู่ตลาดภายใต้ตราสินค้าข้าวน่านเน้นตลาดในพื้นที่เพื่อให้คนน่านได้บริโภคข้าวสารที่ดีมีคุณภาพนอกจากนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เข้ามาดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่จังหวัดน่านตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเสริมให้